หนุ่มสุดกรุ้มแฟนอาจขอเลิกเพราะบ้านไม่ติดแอร์งานนี้คอมเมนต์สนั่นถ้าปรับจูนกันไม่ได้ก็แค่แยกย้ายเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สมาชิกพันทิปรายหนึ่งค่ะเขาได้ตั้งกระทู้ชื่อแฟนขอลดความสัมพันธ์ถึงขั้นอาจขอเลิกคบเพราะบ้านของผมไม่ติดแอร์โดยเจ้าตัวได้เล่านะคะว่าหลังจากที่เขาพาแฟนมาทำความรู้จักครอบครัวแฟนก็ดูมีท่าทีที่เปลี่ยนไปใส่ใจกันน้อยลงเหมือนอยากขอห่างออกจากความสัมพันธ์แฟนบอกว่าบ้านของเขาร้อนแบบนี้คงอยู่ไม่ได้ทำไมไม่ติดแอร์และหลายบ้านก็ติดแอร์กันหมดแล้วแต่พื้นฐานทางบ้านของเขาไม่ค่อยนิยมติดแอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่สบายๆไม่หรูหรากลัวจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเอาจริงๆจะร้อนจะหนาวเขานอนได้หมดซึ่งต่างจากบ้านแฟนโดยสิ้นเชิงเขาควรทำยังไงต่อไปขณะที่มีบางความคิดเห็นเขามาบอกว่ามองว่าการติดแอร์ไม่ใช่เรื่องของความหรูหราแต่เป็นเรื่องของความจำเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันคนเคยนอนห้องแอร์มาจะให้มานอนห้องที่ไม่มีแอร์ก็คงปรับตัวลำบากอยู่ถ้าแต่งงานกันไปก็ติดแอร์เฉพาะห้องนอนก็ได้แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเพราะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์คุณก็ไม่ผิดที่จะสามารถอยู่แบบไม่มีแอร์ได้เพราะโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้เขาก็ไม่ผิดที่จะไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ถ้ามันทำให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงในมุมของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเหมือนกันถ้าต่างคนต่างไม่สามารถปรับจูนให้มันพอดีกันได้ก็แยกย้ายถูกแล้วด้านความคิดเห็นหนึ่งมองนะคะว่าบางคนอาจจะมองว่าแค่ติดแอร์เองไม่กี่ตังค์หรอกแต่ติดแอร์ค่าไฟไม่เยอะหรอกบลาบลาบลาแต่เราเข้าใจนะบ้านเราก็ไม่ได้ติดแอร์และก็ไม่สะดวกที่จะติดถ้านี่เป็นเรื่องจริงและถ้าเราเป็นคุณเจ้าของกระทู้เราคงจะยุติความสัมพันธ์ไปค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะท่าทีที่ชัดเจนของเขาอีกส่วนหนึ่งคือพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันเกินไปทั้งการอบรมการใช้ชีวิตและคนรอบข้างมันส่งผลหมดถ้าฝืนไปต่อก็คงไม่มีความสุขและเสียเวลากันทั้งคู่แต่ถ้าไม่อยากเลิกก็ลองคุยและปรับจูนกันดูอีกสักครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ